ใช้วิธีการอุดหนุนนะครับถึงแม้ว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะแนะนำให้ท่านบริหารท้องถิ่นกับท่านโดยเป็นโครงการซึ่งต้องไปหมายในตัวเองนะครับสำหรับจังหวัดการจัดเก็บการจัดการขยะคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างยิ่งครับที่กรุณามาเป็นประธานก็เริ่มถูกลุกขึ้นโดยมากเลยประชากรก็มากขึ้นบ้านเรือนก็มากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเรายังคงปล่อยให้ส่วนหนึ่งนะครับนำขยะของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งลำดับที่สองครับโครงการบริหารส่วนตำบลขยะมีที่จัดเก็บขยะมีที่ของแต่ละตำบล